ทำไมต้องเป็นสาราว่าการกลาโหมท่านฮะในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็จะมีสาราว่าการอยู่3แห่งก็คือแห่งแรกก็คือที่สาราว่าการกลาโหมที่นี่ครับแห่งที่2ก็คือสาราว่าการกรุงเทพมหานครครับผมแล้วก็ที่3ก็คือสาราว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมีอยู่3แห่งครับในเกาะนั้นสาราว่าการครับครับอาคารตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเก่าแก่แค่ไหนฮะท่านฮะอาคารนี้เนี่ยสร้างในสมัยรัชกาลที่5นะครับถึงพ.ศ. 2517ปีนี้ก็อายุ140ปีครับผมครับกระทรวงกลาโหมก็140ปีมีได้ครับกระทรวงกลาโหมเนี่ยสถาปนาขึ้นมาจนถึงปีนี้เนี่ยเป็นปีที่137ตอนที่สร้างอาคารหลังนี้เนี่ยเรียกว่าโรงทหารหน้ายังไม่เป็นโรงทหารหน้าครับไม่ยังไม่ใช่กระทรวงกลาโหมยังไม่มีกระทรวงเลยยังไม่มีครับยังเป็นฝ่ายทหารอยู่ครับคือทหารนี่ต้องบอกว่ามีคู่ประเทศนะท่านผู้ชมครับมีประเทศต้องมีทหารสุโขทัยมีประเทศมีอาณาจักรสุโขทัยก็ต้องมีทหารนะครับอยุธยามีอาณาจักรอยุธยาก็ต้องมีทหารกรุงธนบุรีก็ต้องมีทหารกรุงรัตนโกสินทร์ก็ต้องมีทหารแต่มีการจัดตั้งเป็นกระทรวงเนี่ยนะครับ137ปีมาแล้วก็คือเป็นหนึ่งในกระทรวงที่กระทรวงกลาโหมเก่าแก่ที่สุดนะครับของประเทศไทยของเราเหมือนกันนะครับเป็นกระทรวงคู่บ้านคู่เมืองเลยล่ะเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีหน่วยทหารเนี่ยนะครับที่จะปกปักรักษาอิสรภาพเสรีภาพของประเทศนะครับเราก็คงไม่ได้สามารถที่จะดำรงประเทศของเราอยู่มาจนทุกวันนี้ได้นะครับภายในพิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหมก็จะเล่าเรื่องตั้งแต่สร้างอาคารหลังนี้นะครับตั้งแต่สมัยเป็นโรงทหารหน้าตอนสมัยรัชกาลที่5ท่านสร้างแล้วก็เรื่องราวก็จะดำเนินมาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือพิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณซึ่งอยู่ข้างหน้าศาลาว่าการกลาโหมจะมีประวัติต่างๆของปืนใหญ่โบราณมากมายครับแต่ละกระบอกครับก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับครับผมครับแล้วเดี๋ยวประชาชนทั่วไปถ้าสนใจเนี่ยนะฮะคือพื้นที่นี่มันเป็นพื้นที่เซนซิทีฟจริงๆนะเป็นไข่แดงของประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นศูนย์ประชาการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดของประเทศถ้าประชาชนทั่วไปสนใจอยากจะมาชมพิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหมเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างฮะครับท่านผู้ที่ต้องการมาเยี่ยมชมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมเสมียนตากระทรวงกลาโหมครับซึ่งการติดต่อเนี่ยในเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะบอกช่องทางติดต่อได้ได้มีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรเรียบร้อยใช่ครับใช่ครับ